วนครับยกข้างตะลิ่งครับโดนเฉยเท็กซัสลิกครับเยื่อย่างไทยแบนรัวครับยกเอาข้างตะลิ่งครับโดนเฉยครับยังครับมาช่อนเยอะนะครับเยอะครับเยอะเมื่อวานกัดอยู่ครับแต่วันนี้ยังพี่ลงคลิปไอ้นั่นใช่ป่ะครับอ๋อผมก็ดูบ่อยๆอ๋อคลิปตกปลาช่อนใช่ไหมอ๋อคลิปอยู่แถวทางสาย3สายสาย4อ๋อครับขอบคุณมากอะไรปุ้ยไฟล์ฟิชชิงขอบคุณมากครับเห็นเด็กๆมาเยอะแยะเลยครับตกชิงหลิวเหรอครับน่าสนุกผมก็อยากตกเหมือนกันนะเห็นก็ตกปลาสลิดปลาหมอกันโหมันดิพี่ผมก็ไปตกปลาหมอแถวสีประวัติครับแต่ผมก็ดูคลิปพี่ประจำเลยนะครับเมื่อเช้าผมมากัดผมไป2ทีเนี่ยผมตีข้างๆเนี่ยนะละเลาะผักบุ้งนะวิ่งมาเป็นคืนพอหยุดไม่กัดครับไปกัดใต้สะพานเมื่อวานมีชะโดตามแต่พอดีเรือจะตีซ้ำแล้วเรือวิ่งผ่านทีนี้หายไปเลยหายไปเลยไม่เอาเลยผมน่าจะมาเดินหนอนดูครับถ้าทางจะดีไม่ลองเปลี่ยนดูครับคลองนี้หนอนผมก็ตีอยู่แต่คลองนี้ผมไม่ค่อยได้ตีหนอนมาคลองนี้ทีไรส่วนใหญ่ผมก็จะตีกบยางไม่ค่อยได้ตีหนอนแต่ปกติผมก็ตีหนอนนี่แหละดูลักษณะใต้น้ำจะดูครับอาร์ตกว่าครับแล้วก็เคยครั้งนึงเคยได้ตรงนี้แหละครับผมตียัดเข้าใต้สะพานกัดได้เนี่ยได้ใต้สะพานนี่แหละไม้เดียวมาเช้าเนี่ยแต่ไม่ติดผมยังคุยกับเจ้าของบ้านไม่น่าพลาดเลยใจร้อนไปหน่อยโอ้ผมไม่น่าใจร้อนเลยไม่ได้งัดโชว์แล้วก็ยืนคุยกันไปคุยกันมาจักไม่โดน
แต่ไม่โดนตียัดเข้าไปพอถึงตะหลิ่งพวกมันกัดเลยครับเสียดายกัดไม่โดนเหยื่อครับเข้าฝูงบ้างไหมครับมีเข้าฝูงบ้างไหมไม่มันขึ้นเยอะแต่ไม่กินเหยื่อน้ำผมมีนะพี่นะครับครับครับน้ำเย็นในกระเป๋าครับขอบคุณครับแปลกขึ้นให้เห็นแต่ไม่ยอมกินเหยื่ออ๋อไม่ไรครับไม่ไรครับโอ้โหครับขอบคุณมากครับขึ้นแล้วตะกี้ใต้สักบุ้งอ่ะครับเข้าไปเมื่อกี้ก็กัด2ทีงับไม่โดนตรงนั้นเดินไม่ได้ใช่มั้ยเป็นทางอีกฝั่งนึงใช่ครับเป็นอีกฝั่งผมไม่รู้ข้ามตรงไหนไม่รู้ต้องไปข้ามตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อจะเป็นใช้เบ็ดเบอร์อะไรครับพี่ 3O ครับอ๋อที่มันเป็นไอ้นี่ใช่มั้ยที่มันเป็นปีศาจนี่ครับตัวเต็มมันตัวนี้ครับแล้วเรามาตัดครับผมมาตัดผมก็มีโอ้แล้วพอปุ๊บมันกัดมันก็โอ้ถึงขั้นใช้อันนี้ล็อกเลยอยู่ครับไม่งั้นตีสกิปปิ้งมันชอบดิ้นนี่ตัวเต็มมันจะมีขาผมก็ตัดขาออกเนี่ยมันจะมีขาอยู่ผมก็ตัดขาออกมีกัดปุ๊บอยู่ต้องส่งไหมต้องรอไหมแป๊บนึงแล้วก็ผ่อนคันตามนิดนึงก็วัดได้เลยครับผ่อนตามนิดนึงดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่าครับดีกว่าไอ้กบที่มีเบ็ดสองอันบางหมายเนี่ยมันเห็นใบสปินแล้วมันหนีครับปลาบางหมายมันโดนบ่อยจนระแวงครับพอผมใช้แบบเนี้ยเวลาผมล่ามาปุ๊บมันจะสายเด็ก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 เคยแนะนำหน่อยนะพี่ผมมีมาไอ้ด้วนนี่ผมซื้อมาแต่การเล่นเหยื่อปลอมนี่นะเปลืองมากครับเปลืองมากผมยอมรับเดี๋ยวมันมีตัวบงตัวเบ็ดผมมีแต่ไม่รู้เนี่ยพวกเนี้ยผมใช้จะเล็กไปป่ะมันก็แล้วแต่จังหวะเนี่ยพี่ลองลื้อช่วยลื้อนิดนึงผมมีไอ้ปีศาจอยู่เวลาเปลี่ยนมาใช้อย่างนี้ดูมากอันนี้เบอร์หนึ่งเล็กอันนี้ได้มีเล็กไปเอาละเจอผู้รู้เราก็ต้องถามผู้รู้เลยขอบคุณมากเลยครับขอเรียนรู้หน่อยฮะเนี่ยแล้วผมก็ซื้อปีศาจพวกนี้มาพอเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้อย่างเงี้ยสบายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเกี่ยวอย่างเงี้ยตีสบายเลยเนี่ยตีสกิปปิ้งได้ตัวท่านี้ก็ตีได้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องตัดครับไม่ต้องถ้าอย่างนี้ไม่ต้องตัดก็ได้ครับเพราะว่าขามันอ่อนตีได้แล้วไอ้ถ้าขาอ่อนของผมขามันแข็งมันต้องตัดเพราะว่าอ๋อเบอร์เท่ากันใช่ครับใช่แล้วผมก็จะใช้ตัวเบ็ดเบอร์3O ครับเนี่ยตัวเนี้ยได้ครับตัวเนี้ยเกี่ยวได้เกี่ยวแล้วก็ซ่อนเบ็ดไปเลยใช่ครับแล้วทำไมต้องใช้นี่อะไรสต็อปเปอร์ครับการมันลูดครับถ้าไม่งั้นเวลาเราตีสกิปปิ้งบ่อยๆพวกมันจะลูดมันล็อกไว้ครับล็อกเอาไว้ไอ้นี่ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับไอ้พวกนอนอ๋ออย่างนี้ดีกว่าใช่ครับถ้าเราจะตีสกิปปิ้งอย่างเงี้ยไอ้นี่อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไอ้เนี้ยตัวขามันเนี้ยมันจะทำให้เราตีสกิปปิ้งไม่ค่อยไปเนี้ยมันจะลู่น้ำลู่น้ำอ๋อใช่มันจะลู่น้ำเวลาไปมันก็จะไปแป๊บนึงมันก็เบรกอ่ะอย่างนี้จะดีกว่าใช่ไหมเพราะเวลามันกัดใช่ครับมันไม่ขวางด้วยครับดีกว่ากบเขี้ยวไอ้อย่างนั้นใช่ไอ้นี่แหนเหนอก็ไปได้หมดครับไปได้หมดเอาแล้วจะเปลี่ยนอย่างนี้ละแล้วบางทีแบบเราแบบบางจุดเนี่ยคนอื่นเขาตีไม่ได้แต่ถ้าเราตีสกิปปิ้งได้เนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยมันหมายความว่าตีสกิปปิ้งคือ
ถอยไปอย่างเงี้ยใช่ครับก็ถอยให้มันเลียดน้ำไปครับอ๋อโดดทั้งแช่แช่ไปใช่ครับปกติพี่ใช้สปินนิ่งหรือเบสครับเบสเบสใช้เบสอ๋อก็มีพวกอันเนี้ยแล้วผมก็ซื้อมาหมดอะไรเอามันทุกอย่างขอให้มันได้สนุกครับเวลาตีสกิปปิ้งก็ปรับหน่วงเพิ่มอีกหน่อยครับให้มันหนักหน่อยใช่ครับถ้าไม่งั้นมันจะฟู่เวลามันแทบๆไปกับน้ำมันจะฟู่เราจะออกแรงเราต้องออกแรงเพิ่มนิดนึงนิดนึงครับปุ๊บไปอย่างเงี้ยนะใช่ครับครับผมออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยปรับหน่วงนิดนึงหน่วงแล้วหน่วงที่แม่เหล็กใช่ครับปรับหน่วงที่แม่เหล็กปรับหน่วงที่แม่เหล็กเพิ่มนิดนึงแล้วเลยแล้วเลยเอาละตอนนี้ก็ลองไปใช้ดูครับขอบคุณมากครับพี่นี่ผมมีตัวนี้อีกตัวนึงเผื่อฮอเบดของพี่เล็กไปเนี่ยพี่เอาอันนี้ติดไปอ๋ออุ้ยจะดีอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ไรครับอ๋อจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าเราอันนี้เผื่ออันนี้4โอครับไม่ใช่แล้วไซส์ระดับ2ขีด3ขีดนี่ยูครับยูครับกัดครับผมก็ได้ได้ละได้หลายตัวแล้วครับ2ขีดไซส์2ขีดเนี่ยได้หลายตัวเลยน่ะโดนเฉยเลยบางคนเห็นเหยื่อใหญ่คิดว่าปลาเล็กคงไม่กัดโดนครับว่ามันอาจจะละแวงไซส์ขีด2ขีดนี่ยังโดนเลยครับไอ้นี่ไม่ต้องตัดขาเลยนะเดี๋ยวพี่ลองเกี่ยวให้ผมเป็นตัวอย่างนิดนึงได้ครับเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ให้ก่อนแล้วมันวอร์มฉีกไปหน่อยสู้ไม่ไหวก็เลยหันมาเล่นชินเหลียวก็สู้เหยื่อไม่ไหวแล้วก็เก็บปลายนิดนึงใช่ครับเก็บปลายเพราะเวลามันกัดก็ส่องสักหนึ่งสักห้าไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับใส่เลยเพราะผ่อนคันปุ๊บใส่เลยครับถ้านานไปเดี๋ยวคายครับอ๋อกัดปุ๊บเราปลาเคี้ยวๆมันส่งนานไม่ได้ครับไม่ต้องนานครับผ่อนปลายคันตามกระซัดเลยครับอ๋อพอไอ้นี่มันสูงไปเราก็ดันสต็อปเปอร์ให้มันล็อกเอาไว้ใช่ครับรับรองว่ากินวัดติดแน่นอนครับอย่างนี้โดนแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับ4อันนั้น 4Oแต่3 O ก็ได้อันนี้3 O ที่ผมใช้3 O จะดีหน่อยครับตัดปุ๊บใส่ปั๊บใช่ครับโดนแน่นอนอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็น่าจะไปได้เลยนะครับถ้าขามันอ่อนมันไม่ต้องเอาขาออกก็ได้แต่ถ้าขามันใหญ่หรือแข็งๆครับต้องเอาออกถ้าไม่งั้นมันลู่ได้ทั้งหน้าน้ำใต้น้ำค่อยๆกระดึบได้ได้หมดน้ำลงเยอะลงจากเมื่อวานเป็นคืบเลยนั่นเดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอันเนี้ยโดนแน่เป๊ะเนี่ยเจ้าไอ้เหินขนาดนี้ไอ้สิบมันไปไหนมันเงียบเลยวะนะโดนซะโดนซะฟังชั่วตัวนี้ได้คลิปหน่อยพี่ดังดังกว่าเว้ยโดนซะโดนซะ
เรียบร้อยไม่มีไฟลงเลยเสียงตบเมื่อกี้นะ